สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของ lambda expression นะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราจะได้ใช้เยอะที่สุดนะครับในการเขียนโปรแกรมบน Android นะครับบน Android ทุกอย่างเราจะทำผ่าน lambda เกือบทั้งหมดนะครับมีบางอันอาจจะเป็น op นะครับทีนี้ในในบทนี้นะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มี ตัวแรกนะครับก็คือ lambda expression นะครับเดี๋ยวจะมาดูกับว่า lambda expression คืออะไรนะครับแล้วก็ high level function นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ lambda expression เนี่ยเอาไปแทนนะครับ OOP นะครับเราใช้ท่า lambda แทนท่า OOP นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาอธิบายจากโค้ดดีกว่านะครับจะเข้าใจง่ายนะครับถ้าถ้าเราไม่เห็นโค้ดนี้ ก็อาจจะงงๆนะครับว่า lambda expression กับ h i g h e l function เป็นไงนะครับเดี๋ยวลองมาเขียนโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมนี้ก็เอาชื่อว่า hello lambda แล้วกันนะครับ hello lambda <c oughs> ก็สร้างฟังก์ชันนะครับสร้างฟังก์ชัน mean นะครับ k t นี่ fun main argument เป็น Array ของ String body ะนะครับมาตรฐานโอเคทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกก่อนนะครับก็คือ lambda expression นะครับ lambda expression คืออะไรนะครับ lambda expression เนี่ย ก็คือฟังก์ชันที่ไม่มีบอดี้เอ้ยไม่ใช่ฟังก์ชันฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อนะครับฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแลมดาเอซ์เพรสชันนะครับปกติเวลาเราเขียนฟังก์ชันนะครับนะครับฟังก์ชันเนี่ยเราจะเขียนสมมติว่าผมมีฟังก์ชันสําหรับรับเลข2ตัวแล้วมาบวกกันนะครับพอดีเราจะสร้างอย่างนี้นะครับผมต้องสร้างขางนอกเนาะฟังก์ชันผมเรียกว่า Su m นะครับผมเรียกว่า Add2 ดีกว,ว่า รวมมันชดนะครับ add t o รับพารามิเตอร์มาสองตัวคือ a เป็น integer นะครับแล้วก็ b เป็น integer นี่รับเข้ามาสองค่าแล้วก็ต้อง return ค่ากลับใช่ไหมครับ ผมก็รีเทิร์นค่ากลับออกไปเป็นอินดิเจอร์นะครับแล้วเราต้องการให้มันทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะใส่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอดี้ของเขาอย่างตัวนี้ผมต้องการให้เอา A กับ B มาบวกก้านแล้วก็รีเทิร์นนะผมก็ให้มันรีเทิร์น A บวก B นะครับวิธีเรียกใช้เราก็เรียกใช้ธรรมดานะครับอย่างเช่น print line นะครับ add t o แล้วก็10กับ20เนี่ยนะครับมันก็จะเอา10กับ20เนี่ยมาแทนในฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็จับมาบวกกันแล้วก็ r e เทิร์นกลับออกมามันก็จะปีนค่าออกมาใช่ไหมครับลองรันดูนะครับเห็นไหมครับก็ปีนมา30นะครับนั่นคือ10บวก20ทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันแบบ แบบธรรมดาที่เราเคยเขียนกันมาละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูดีเทลของฟังก์ชันนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันนี้นะถ้าเราลบชื่อออกไปเนาะนะครับสมมติว่ามันไม่มีชื่อแล้วกันนะครับผมขอลบออกแล้วกันนะครับสมมติไม่มีชื่อนะครับคุณก็จะเจอวงเล็บนะครับ3ตัวนี้นะครับไอ้ที่อยู่ข้างในวงเล็บเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Input นะครับเป็น In ินพุตพารามิเตอร์นะครับก็จะมีอินดิเซอร์ตัวเห็นไหมครับ แล้วก็ส่วนที่อยู่หลังโคลอนจะเรียกว่าเป็น r e เทิร์นหรือว่าเอาต์พุตของมันนะครับจะเป็น i n นิเจอร์เหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้เจ้า2อันคู่กันเนี่ยนะครับอินพุตกับเอาต์พตัวเนี้ยนะครับอินอินเนี่ยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า signature นะครับจังไว้นะครับนะครับซ r เเจอร์ก็คือลักษณะการรับ input แล้วก็การรีเทิร์ u t อาตของฟังก์ชันนะครับไม่สนใจว่ามันชื่ออะไรนะครับถ้า input ตับแบบนี้แล้วก็รีเทิร์นค่าแบบนี้นะครับอินอินเนี่ยมันคือ ซิกเนเจอรของของฟังก์ชันนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคืนมาก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลอง i m p พิเมนตตัวฟังก์ชันนี้ให้มันเป็น Lambda Expression นะครับทำยังไงนะครับจะเขียนต่อตรงนี้แล้วกันนะครับก็ Lambda Expression นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยปีกาเนี่นะเพราะว่ามันคือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คืออะไรที่อยู่ในปีกาเนี่ยนะครับ เราต้องการให้มันทําอะไรนะครับนะครับสิ่งอยู่ข้างในนี้นะครับเราก็จะเติมซิกเนเจอร์ของมันนะครับอย่างตัวเนี้ยซิกเนเจอร์ของมัน Input ก็คือ i ินิเ e r i n อินิเเห็นไหมครับ i ินิเ e r i n อินิเนะครับมี a กับ b นะครับผมก็แทน a กับ b นะครับอันนี้เป็น Input นะครับอินพุมี a กับ b นะครับอ t p ต t นะครับทําอะไรนะอ t p ต t ก็คือให้ a กับ b มาบวกกันใช่ไหมครับผมก็จะใช้เครื่องหมายลูกศร เพื่อบอกว่าฝั่งนี้คือ Input นะนะครับอันนี้คือเอาพุตนะเอาพุตให้มันทำอะไรนะครับเ u t p u t ก็คือให้เอา A บวก B นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือ Lambda Expression นะครับทีนี้ Lambda Expression เนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้นะครับยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีชื่อนะครับทีนี้ถ้าจะใช้มันนะครับคุณจะต้องตั้งชื่อให้มันก่อนนะครับก็ ก็ทำให้มันเป็นตัวแปรสักตัวหนึ่งนะครับผมให้เป็น variable แล้วกันนะครับผมตั้งชื่อว่า Add lambda Ad นะครับ d lambda เป็นชื่อนะครับทีนี้เราก็ต้องใส่ signature นะครับ signature ของมันนะครับจะต้องตรงกันนะครับ signature ของมันคือ in in แล้วก็ in นะครับแล้วก็ให้ i n p u t นะครับเป็น in นตามด้วย in แล้วก็ให้ o u t p u t ของมันเป็น i n นี่แล้วก็ให้มันเท่ากับ lambda expression เห็นไหมครับทีนี้เราก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ไว้ใช้งานละนะครับใช้ยังไงนะครับใช้ยังไงนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนฟังก์ชันทั่วไปนะครับนี่ n l n นะครับ Add Lambda นี่แล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์นะครับผมลองป้อน10กับ20ลสิันดูนะครับเห็นไหมครับทำงานได้เหมือนกันนะครับทำงานได้เหมือนกันเลยถามว่าเฮ้ยแล้วมันแล้วมันจะดีกว่าเขียนฟังก์ชันแบบโบราณตรงไหนนะครับมันดีกว่าตรงไหนนะครับ ก็ในกรณีที่คุณนำแลมดานะครับมาใช้งานประเภทนี้มันมันก็ไม่ดีกว่านะครับนอกจากสร้างความงงในการเขียนโปรแกรมไปเฉยนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าความเจ๋งของมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับภาษาโค้ลินเนี่ยเขาซับพอร์ตนะครับสิ่งที่เรียกว่าไฮเลเวลฟังก์ชันนะครับไฮเลเวลฟังก์ชันต่างกับฟังก์ชันธรรมดาตรงไหนนะครับต่างกันตรงที่ไฮเลเวลฟัง์ชันเนี่ยจะ รับนะครับ lambda เป็นพารามิเตอร์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นฟังก์ชันที่รับฟังก์ชันเป็นพารามิเตอร์หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายกวานั้นก็คือฟังก์ชันที่รับซอร์โค้ดเป็นอินพุตนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ฟังก์ชันธรรมดามันทำไม่ได้นะฟังช์ชันธรรมดามันจะรับแค่ data เนาะรับ data เข้าไปแล้วก็ไปมวลผลนะครับแต่ว่าตัว high level function เนี่ย เขาสามารถจะรับซอร์ตโค้ดอินพุตได้นะครับคุณอย่าให้ฟังก์ชันทํางานตามนี้นะคุณโยนซอร์ตโค้ดเข้าไปในฟังก์ชันนะครับแล้วมันก็จะทํางานตามนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณโยนซอร์โค้ดลงไปดือด้อไม่ได้นะครับคุณจะต้องแปลงซอร์โค้ดคุณให้อยู่ในรูปของแลมด d าเอ็กซ์เพรสชั่นก่อนถึงจะโยนเข้าไปได้นะครับโอเคลองเขียนดูดีกว่านะครับสมมุติว่าผมมีผมอยากสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับ รับ a และ b นะครับเอามาทำอะไรก็ได้นะครับตามที่ user ป้อนนะครับอย่างฟังก์ชันเนี่ยมันทำได้แค่แอปเห็นไหมครับได้แค่แอปอย่างเดียวนะครับผมอยากให้ฟังก์ชันลักษณะเนี้ยคำนวณอะไรก็ได้นะครับตามที่ user ป้อนนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นท่าของ OP เนาะนะครับเขาเรียกว่าทำ method override นะครับแต่ว่าถ้าทำ OP นี่จะวุ่นวายมาก รเราต้องสร้างคลาสสร้างอินเทอร์เฟสสร้างอินสแตนต์นะครับทีนี้ถ้าเราใช้ไฮเลวลฟังก์ชันทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฟังก์ชัน calculate นี่ฟังก์ชันชื่อ calculate นะครับรับ a เป็น integer รับ b เป็น integer นะครับแล้วก็ return นะครับเป็น integer นี่แต่ผมต้องการให้มันคำนวณอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นผมจะเพิ่ม parameter ไปตัวหนึ่งเพื่อให้ user เขาโยน source code เข้ามานะครับซึ่งลักษณะ source code ที่โยนเข้ามาเนี่ยขอให้ทำเป็นฟังก์ชันก่อนนะครับ โดยฟังก์ชันมีหน้าตาอย่างนี้นะครับ Input ตัวแรกรับ integer นะครับ Input ตัวที่2ให้เป็น integer นะนะครับแล้วขอให้ฟังก์ชันนี้ส่งค่าคืนเป็น integer นะครับประมาณนี้นะนี่คือ signature ของฟังก์ชันที่ต้องการให้ user ป้อนนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อขึ้นมาสักอันหนึ่งเพื่อให้ ให้มองเห็นในฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ตั้งชื่อว่า a n y c a l l นี่ตั้งชื่อนะครับแล้วภายในนี้นะครับผมก็ให้นะครับตั้งชื่อตัวแปรสักอันหนึ่งนะครับดีสอลล้กันนะครับผลลัพธ์นะครับเท่ากับ แอนนแล้วก็โยน a กับ b นะครับ a กับ b คือตัวนี้นะครับนี่ a กับ b ตัวนี้เข้าไปนะครับโยนเข้าไปให้ฟังก์ชันนี้ซึ่งฟังก์ชันนี้ยังไม่มีตัวตนเห็นไหมคังฟังชันนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะให้ยูเซอร์เป็นคนเขียนนะครับแล้วเราก็ลองปริ้นะไรสักอันหนึ่งเนาะนะครับปริ้นนะครับ The result is แล้วก็ s o s v e นี่แล้วสุดท้ายก็ต้อง Return นะครับ Return ออกไปนี่ return ออกไปให้ให้มันเป็นไปนตาม Signature ของเขานะครับต้อง Return นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ดูนะครับนี่ค a ลค u เล t e นะครับสมมุติว่าถ้าผมต้องการนะครับให้มัน บวกเลขนะครับเอา2องค่ามาบวกกันนะครับเห็นว่าไอซิกเนเจอร์ของมันนะครับเห็นไหมครับอินอินอินเฮ้ยตรงกับตรงกับแลมดาตัวนี้เลยนะครับตรงกับแอดแลมดาเลยผมสามารถจะป้อนเข้าไปได้นะครับผมจะเรียกใช้นะครับ p ป n น n อนนะครับค,คัลคูเลตผมลองป้อน10กับ20เหมือนเดิมนะครับ พารามิเตอร์ตัวถัดไปนะครับจะเป็นสูตรที่ต้องการให้ยูเซอร์ป้อนนะครับเพื่อเอาไปคำนวณในนี้นะครับเนื่องจากซแเนเจอร์เหมือนข้างบนนะผมก็ป้อนแอดแลมดาเลยแอดแลมดาเห็นไหมครับพอลันเห็นไหมครับได้30เห็นไหมครับรีซอสอีสสามสิบเห็นไหมครับมันจะเอาซอสโค้ดตัวนี้นะครับมาแปะในนี้โดยอัตโนมัติ นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการนะครับให้มันเอาเลขสองเลขนี้มาคูณกันละ่ะทำยังไงนะครับผมไม่ต้องไปโมอะไรเลยนะครับผมก็แค่สร้างแลมดาขึ้นมาใหม่นะครับนี่คาลคูเลตนะครับป้อน10กับ20เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ผมต้องการให้เอามาคูณน,นะครับเอามาคูณทำยังไงนะครับผมก็สร้าง ลมด้าขึ้นมาในนี้เห็นไหมครับเลมด้านะครับก็เลมดาตัวนี้จะรับค่า2ค่าผมตั้งชื่ออะไรก็ได้นะผมตั้งชื่อว่าเป็น x กับ y แล้วกันนะรบับ x กับ y แล้วเอา x y มาทําอะไรนะครับผมให้เอา x กับ y มาคูณกันเห็นไหมครับเดี๋ยวพอมันรันนะครับมันจะเอาไอเนี้ยมาแทนไอนี่นะมาแทนฟังก์ชันนี้นะครับ เหมือนมันเตือนอะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิ lambda argument should not be moved อ๋อโอเคนะครับ morning เฉยๆเห็นไหมครับเค้านี้จะกลายเป็นคูณละเห็นไหมนะครับสิ่งที่เราโยนไปคือ s source Code นะครับหลายบรรทัดก็ได้นะครับนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นบรรทัดเดียวนะครับสมมติว่าผมต้องการให้มันทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็ใส่เอาอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้ นะครับปิน้นอ่าปิน้น hello นี่เห็นไหมครับมันก็จะปิ้น hello นะครับแต่ว่าไอตัวที่มันรีเทิร์นคือตัวสุดท้ายนะครับเซตเมนต์สุดท้ายจะมันจะรีเทิร์นค่าออกไปเห็นไหมครับสองร้อย ง่ายมากเลยนะครับหรือว่าถ้าใน Android นะครับเขาจะแนะนำให้เขียนในฟอร์มข้างนอกนะครับนี่จะให้เขียนในวงเล็บนะครับก็ก็ได้นะครับ c ค c u l a t e c ค l c u l a t e นะครับผมโยน10กับ20เข้าไปนะครับผมต้องการให้มันเอา2ค่านี้มาคูณไปแล้ว <c oughs> เอามาลบกันแล้วกันนะครับ นะครับเมื่อกี้เราใส่ลมด้ในนี้ใช่ไหมครับนี่เขานี้เราจะใส่ข้างนอกนี่เห็นไหมครับใส่ข้างนอกวงเล็บก็ x กับ y นะครับให้ส่งค่า x ลบ y เห็นไหมครับได้ลบสิบนะครับ ใน Android จะใช้ท่านี้เยอะมากเลยนะครับนะครับตัวอย่างเช่นฟังก์ชันคลิกเนี้ยนะครับฟังก์ชันคลิกให้ทำอะไรใส่ในแลมดานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ l o w w o r l d เลยนะครับใน Android นะครับก็ให้ทุกพวกเรารู้ไว้นะครับว่ามันคือการส่งค่าเข้าไปโดยใช้วิธี Lambda Expression นะครับเพราะว่าในคลอลินนี้ โปรแกรมง่ายๆนี่ผมจะไม่เขียนเป็น OP ละผมจะเขียนเป็นแลมด้าหมดเลยนะเพราะว่าโค้ดมันสั้นดีนะครับอาจจะคล้ายๆกับที่เราเคยเขียนมาในภาษา JavaScript นะครับมันคืออันเดียวกันนี่แหละนะครับมันคือแลมด้าอิสเปชั่นนะครับทีนี้ถ้าไม่มีพารามิเตอร์เลยนะครับได้ไหมนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับสมมติฟังก์ชันผมไม่มีพารามิเตอร์เลยเลยนะครับให้ยูเซโยนอะไรมานะครับก็ให้ไปจัดการเอง นะครับก็ก็ประกาศประมาณนี้นะครับผมจะสร้างฟังก์ชันมาชื่อ do a n y ให้ทำอะไรก็ได้นะครับโดย input นะครับเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันผมตั้งชื่อว่า do something นี่ do something ไม่มีพารามิเตอร์อะไรเลยแล้วก็ไม่ return อะไร นะครับไอ้คำว่าไม่รีเทิร์นอะไรนี่มันคือยูนิตนะครับภาษาคอลินนะครับคอลินไม่มีคำสั่งบอยเนาะนะครับมีแต่ยูนิตเนี่ยแล้วก็ให้ยูเซอร์จัดการเองอ้อออต้องมีอินพุตด้วยนะครับอ่าผมให้อินพุตมาสองค่าแล้วกันนะครับนี่ให้อินพุตสองค่าไปดิเจนะครับแล้วก็ดูสติงแล้วก็ผมก็คอ Do something แล้วก็โยน a กับ b ไปให้เรียบร้อยนะครับเออเลยเ่ยเออ action กับ b อ้อเวนกรรมต้องไม่โยนอะไรต้องการมาทำอะไรดีวะโอเคไม่ไม่โยนอะไรก็ได้นะครับ ผมผมจะไม่โยนอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ดูคอดู something นะครับสวซเวลาเราเรียกใช้นะครับนี่ผมก็สั่งดูอ้นี่นะครับแล้วก็ให้มันทำอะไรนะผมก็จะโยนเข้าไปข้างในนะครับซึ่งตัวข้างในนี้นะครับไม่มีพารามิเตอร์เลยเลยนะครับโยนโค้ดเข้าไปอย่างเดียวนะผมก็สั่งให้มันพิมพ์ นะครับให้มันพิมพ์ hello mju แล้วกันนะครับนี่ hello mju ผมต้องป้อนขยะไปสัก2อันนะครับเพราะว่ามันมี ab อยู่ของป้อน10กับ20ไปแล้วกันนะครับ ก็ไม่ทำอะไรั้งนั้นนะครับพี P ่หลอมจะอยู G ่ U, นะครับอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะของการใช้แลมดานะครับจริงๆจริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้ครับรายละเอียดของแลมดานะครับ,ร Lambda, รบแต่ว่าส่วนที่ต่อเติมเิงนี่เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนตอนใช้ดีกว่านะครับตอนนี้ตอนนี้เราผมสอนไปก็ก็เดี๋ยวก็ลืมนะเพราะว่ายังยังไม่ได้ใช้นะครับในในการเขียนโปรแกรมสำหรับคาบเล็กๆของ Android จะใช้ประมาณนี้นะครับทีนี้ นะครับที่ติดไปจากคาบที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับไปโมนะครับซอสโค้ดเดิมนะครับตอนเราเรียนเรื่อง OpP OP นะในบทก่อนหน้านะครับจากไอตัว a n y s h a p e ในที่เราเคยใช้อินเทอร์เฟซนะครับในการโอไลโค้ดเดี๋ยวเราจะลองกลับไปไปเปลี่ยนโค้ดนี้นะครับให้มันเป็นในรูปแบบของ Lambda นะครับก็ผมก็จะโค้ดนะครับโปรเจก t นี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะกลับไปที่ hello op นะครับ จะเห็นว่าโค้ดเดิมเรานะครับโอ้โหวุ่นวุ่นวายมากเลยนะครับแอนนี่เชฟเนี่ยนะครับสูงคุณหารหารสองเนี่ยนะครับต้องการแค่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงซซโคดให้เป็นโค้ดอะไรก็ได้เนี่ยนะครับนะวุ่นวายมากเลยให้ใช้ท่านะครนะเดี๋ยวเราลองโมโค้ดนี้ให้มันเป็นเป็นในส่วนของของเลมด้าอิสเตรชันนะครับก็ผมจะสร้างคลาสใหม่ละกันนะครับแทนที่ผมจะใช้คลาสแบบธรรมดาเนาะนะครับ ผมก็สร้างคลาส any shape ขึ้นมาใหม่นะครับผมตั้งชื่อไว่วา any shape lambda นะกันนะครับ lambda นะครับก็รับค่าเหมือนกันนะครับผมขอ copy มาแล้วกันนะครับรับค่า input มาเหมือนกันเลย แล้วก็ไปสืบทอดมาจากไล c t a n งเกเหมือนกันแล้วก็โยนค่ากว้างกับสูงเข้าไปเหมือนกันนะครับที่ผมต้องการจะเปลี่ยนก็คือตัวเมทอด่อนี้นะครับไฟล์ a อเรียผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็ไฟล์ a อเรีย ที่ผมตั้งชื่อ Area เฉยๆดีกว่าเนะจะได้เหมือนกันนะครับ Area ให้เป็น lambda นี่นะครับตั้งชื่อไฟล์เรียซ้ำไม่ได้นะครับไฟล์ Area เป็นฟังก์ชัน lambda นะครับที่มีอินพุตสองตัวนะครับตัวแรกชื่อ w แล้วกันนะครับเป็น double นี่เฮ้ย เชนเด a ร์เบิร์ต้องเหมือนกันนะครับข้าบนผมรับอินมาเนาะต้องเป็นอ e g ิจนะครับความสูงก็เป็นอ e g ิจแล้วก็ให้รีเทิร์นค่านะครับมันเดิมรีเทิร์นไปเลยเอนนี่เชฟน่าจะเป็นอีดิจหัวมว้รีเทิร์นค่าเปิดอีดิจแล้วกันนะครับ นี่เดี๋ยวให้ user อร์ป้อนสู e โค้ดในการคำนวณพื้นที่เข้ามาเองนะครับแล้วผมก็สั่งให้มันคอ l l file area แล้วก็โยนความกว้างกับ h e i กว้างกับสูงให้แล้วก็ค่าที่ return integer มาผมก็จะเอาป้อนเข้าไปใน shape area รเรียบร้อยแล้วนะครับคลาสนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ดูนะครับผมจะเขียนต่อตัวนี้ละกันนะครับผมก็สร้าง instance ขึ้นมานะครับ variable any shape ผมเรียกว่า any shape 2แลลวกันนะครับเท่ากับ any shape any shape l a m b d าแล้วก็ป้อนเข้าไปนะครับผมป้อน3กับ5เนาะจะได้เหมือนกันนะครับป้อน3กับหเข้าไปจากนั้นผมก็จะเรียกใช้นะครับ any shape lambda file area เฮ้ย area นี่ shape ผมตั้งชื่อว่าอะไร AnyShape2. นนผมสะกดผพิดตัวไหน,อน,นเอ่อนนเอดอดอย AnyShape2. d o area เห็นไหมครับแล้วเขาจะให้ป้อนฟังก์ชันที่มีเซ็นเจอร์ตามนี้คือ in 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 นะครับผมก็ป้อนตรงนี้เลยนะครับรับ a กับ b ให้ นะครับสูตรก็คือตัวนี้เนาะเอกับ B นี่สูงคูณฐานหานสองแล้วกว้างคูณยาวหานสองเสร็จแล้วนะผมต้องปรินต์ได้ไหมผมต้องปรินต์เอเรียด้วยเว <c oughs> ดี๋ยวลองปรินต์นะครับอันนี้เชฟทูดอตปรินตเอเรียอ่ะลองรันดูนะครับ นไหมครับได้คำตอบเท่ากันเลยนะครับนะครับโค้ดเดิมเราได้7็นะครับโค้ดใหม่เราก็ได้7เห็นไหมครับนะครับต่างกันตรงที่โค้ดสั้นลงนิดเดียวเลยนิดเดียวเห็นไหมครับเหลืแค่นี้เองนะครับจากเดิมนะครับเบเริ่มเลยนะครับก็แลมด้าช่วยให้เขียนโค้ดสั้นลงนะครับจริงๆยิ่งกว่านั้นก็คือเราไม่ต้องเอาตัวคลาสเนี่ยมามาสร้างคลาสใหม่นะครับ คจะเห็นว่าไอตัวถ้าเป็น OP มันต้องเอามาสร้างอ็อบเจกต์เห็นไหมครับนะครับมันต้องมาสร้างมันไปนคลาสที่ต้องไปสร้างอ็อบเจกต์ใหม่นะครับซึ่งมันมันจะเปลืองเมมโมรีมากเลยนะครับแต่พอเรา implement ให้มันเป็นฟังก์ชันแล้วจะเห็นว่าโค้ดสั้นลงมากเลยแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างเป็นอ็อบเจกต์ใหม่ด้วยนะครับเราแค่เอาซอฟโค้ดโยนลงไปในฟังก์ชันได้เลยนะครับโดยใช้ท่าที่เรียกว่า lambda expression นะครับเดี๋ยวใน Android จะใช้ ถ้านี้เยอะมากนะครับผมอยากให้คุณลองฝึกซ้อมฝึกเขียนดูเยอะๆนะครับในในส่วนของคอนลินเบื้องต้นนะครับที่ที่เราจะเป็นต้องรู้นะครับก่อนจะไปเริ่มเขียนแอปแรกบน Android ก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่จบแค่นี้นะครับนะครับรายละเอียดภาษาคอนลินยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งที่เหลือเราจะทยอยเรียนไปพร้อมๆกับ Android นะครับก็เดี๋ยวคาบถัดไปนะครับเราก็จะได้มา Hello World บน Android กันแล้วนะครับก็ หวังว่าพวกเราจะพอนะครับมีพื้นภาษาคอลินขึ้นมาบ้างนะครับอย่างน้อยก็ตอนนี้เราก็มีความรู้พอนะครับที่จะเขียนให้หล่อบนแอนดรอยได้ละนะครับก็เจอกันที่คลิปหน้าครับ